ดูว่าเจ้ากระรอกลงมาเล่นน้ำเนี่ยเมื่อกี้แวบๆอยู่ในน้ำนะนี่โอ้โหน่ารักซะด้วยหางปุยชะเนี่ยสวยงามเลยนี่แหละธรรมชาติของที่นี่ฮะนี่ดูฮะดูความน่ารักดูความสวยงามโอ้โหดูหางปุยสวยจริงไปแล้วค่อยๆไปเนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยยิงไปมาอ้าวไต่ขึ้นไปไหนนะตรงนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มันล้มนะอุ้ยมีปลาอะไรอยู่ข้างล่างอ้าวดูแวบๆไปอยู่นู่นซะแล้วนู่นฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของเขาอีกเช่นกันฮะเพราะว่าเป็นต้นมะขามเทศนะแม้จะล้มแต่ว่าก็ยังมีลูกอยู่นะมะขามเทศที่นี่เนี่ยน่ารักจ้ะมาดูอีกมุมนึงเฮ้ยนู่นโดดแฝงอ่ะหลบมีหลบมีแอบหลบนี่นะฮึบฮึบอ่ะเขาจะไปทางไหนฮึบเอามาดูซิว่าท่านนาเล็กมาขวางหน้าเขาจะไปทางไหนนี่ฮะอยู่ในพุ่มนี้แอบซ่อนอยู่เดี๋ยวนายเล็กเขย่าไอ้นู่นไปแล้วนู่นวิ่งกลับคืนนะนู่นไปนู่นแล้วนู่นไปแล้วจะไปไหนดีอ่ะดูเราคอยดูว่าเขาจะโดดไปไหนนะแกล้งเจ้ากระรอกฮะแกล้งเล่นไม่ได้ทำร้ายเขาแล้วก็แกล้งเขาเฉยๆดูความน่ารักในธรรมชาติปกติเขาจะกระโดดมาหากอนี้แต่นาเล็กมาขวางทางนี้อันนี้นิ่งชะอยู่นิ่งเลยเขาคิดว่าเขาซ่อนพรางได้นะโอ้อ่ะนี่แหละครับธรรมชาตินะก็เก็บมาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ